มัฟฟินกับคัพเค้กนะครับมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกันแต่มัฟฟินเนี่ยครับตัวเนื้อของเขาจะฉ่ำๆแล้วจะมีลักษณะที่เป็นครัมเบิลมากกว่าตัวคัพเค้กนะครับวันนี้เราจะมาทำมัฟฟินแครอทกันนะครับสูตรนี้เสิร์ฟมากับหน้าครีมชีสแล้วก็คุกกี้ครัมเบิลครับมัฟฟินแครอทสูตรนี้นะครับส่วนที่เราจะต้องนำไปอบนอกจากตัวมัฟฟินแล้วเนี่ยก็จะมีตัวครัมเบิลด้วยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของครัมเบิลก่อนนะครับสำหรับตัวครัมเบิลนะครับเราจะทำในเครื่องบดสับครับเราก็จะมีแป้งสาลีนะครับมีเกลือตัดรสเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดง3ส่วนนี้นะครับเราผสมให้เข้ากันก่อนแบบง่ายๆกดหยุดกดหยุด2ครั้งก็พอครับเพื่อเพิ่มตัวเนื้อสัมผัสนะครับให้กับครัมเบิลของเราเราจะใส่ถั่วลงไปนะครับเราสามารถใส่เป็นถั่วพิแคนถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือวอลนัทแบบผลก็ได้นะครับถั่วของเราต้องอบมาก่อนนะครับเวลาที่เราทำครัมเบิลนะครับปกติเราต้องใส่ไขมันลงไปด้วยนะครับซึ่งเราจะใส่เป็นเนยนะครับแต่สูตรนี้เราจะปรับให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ทำเบเกอรี่นะครับผมแนะนำครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงกระปุกนี้ติดครัวไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพครับไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าเนยไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับ 0% ทรานส์แฟตครับสามารถใช้แทนเนยได้ 100% หรือบางส่วนตามที่เราต้องการได้เลยครับอย่างสูตรนี้นะครับผมจะใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราใส่เป็นเนยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดินเครื่องในลักษณะกดหยุดกดหยุดเช่นเดียวกันครับสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องการให้ส่วนประกอบของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นครัมเบิลครับเดี๋ยวพลจะใส่ส่วนประกอบลงไปในถาดที่รองด้วยกระดาษไข่นะครับแล้วก็กดให้แบนลงเล็กน้อยครับส่วนของครัมเบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนของมัฟฟินกันต่อถ้าครัวของเราร้อนนะครับให้นำตัวครัมเบิลเนี่ยครับไปพักในตู้เย็นแต่ถ้าเผื่อครัวของเราเปิดแอร์นะครับก็สามารถพักที่อุณหภูมิในห้องได้เลยครับหลายคนจะสับสนนะครับระหว่างมัฟฟินกับคัพเค้กมัฟฟินเนี่ยครับสังเกตง่ายครับวิธีการทำของเขาจะง่ายกว่าคัพเค้กมากทีเดียวครับเพราะเขาจะใช้วิธีการทำที่เรียกว่า two bowl method นะครับก็คือของแห้ง1ชามของเหลว1ชามนะครับแล้วก็เอามาผสมกันให้พอเข้ากันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับและสำหรับวันนี้นะครับส่วนประกอบของเหลวในมัฟฟินของเราก็จะมีซาวครีมนะครับมีกลิ่นวานิลาเล็กน้อยครับผมไข่ไก่2ฟองและน้ำมันรำข้าวคิงครับจะสังเกตว่ามัฟฟินสูตรนี้ของเรานะครับเราใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวในส่วนของครัมเบิลใช้ตัวน้ำมันรำข้าวในส่วนของมัฟฟินนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่ามีวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอรอลนะครับรวมถึงวิตามินอีด้วยครับเราผสมนะครับส่วนประกอบของเหลวนะครับแค่ให้พอเข้ากันไม่ต้องเนียนดีก็ใช้ได้แล้วครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของแห้งกันครับหลังจากนั้นใส่ส่วนประกอบของเหลวที่เราเตรียมไว้ลงไปครับคนต่อนะครับแค่พอให้เข้ากันครับใส่แครอทครับเราจะใส่สับปะรดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับตัวมัฟฟินของเราแล้วก็ถั่ววอลนัทครับเคล้าให้กระจายทั่วดีครับลองพิมพ์มัฟฟินด้วยกระดาษเราได้มัฟฟิน10ชิ้นด้วยกันนะครับแต่ละชิ้นน้ำหนักอยู่ที่70กรัมครับเตาอบของเรานะครับ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนตัวมัฟฟินนะครับเราอบ20นาทียาวเลยครับส่วนตัวครัมเบิลนะครับเราจะอบ15นาทีนำออกมานะครับแล้วก็ใช้ที่สับแป้งสับให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนำเข้าไปอบต่ออีก5นาทีนะครับดังนั้นนะครับทั้งมัฟฟินแล้วก็ตัวครัมเบิลของเราใช้เวลาในการอบใกล้เคียงกันครับมัฟฟินของเราสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำออกมาพักบนตะแกรงให้เย็นลงครับสำหรับตัวครัมเบิลนะครับเราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วเขาก็จะมีลักษณะที่กรอบขึ้นครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมหน้าครีมชีสกันเลยครับสำหรับหน้าครีมชีสนะครับเราจะตีครีมชีสน้ำตาลไอซิ่งวานิลานะครับให้นุ่มดีหลังจากนั้นใส่วิปครีมลงไปทีละครึ่งแล้วก็ตีจนได้ฟรอสติ้งที่มีเนื้อแน่นครับThank you.
นิสูตรนะครับเราจะตกแต่งหน้านะครับด้วยครีมตัวเดียวกันทำเป็นแครอทชิ้นเล็กๆนะครับดังนั้นพ่นตักส่วนประกอบออกมา2ช้อนโต๊ะแต่งด้วยสีผสมอาหารสีส้มครับเสร็จเรียบร้อยครับมัฟฟินสูตรนี้นะครับเอาใจคนที่ชอบเค้กแครอทแบบดั้งเดิมนะครับแต่เราปรับให้เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยอยู่ในรูปแบบของมัฟฟินนะครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของมัฟฟินนะครับที่เพื่อนๆสามารถรับประทานได้ทั้งวันหรือจะเป็นอาหารเช้าก็ได้มัฟฟินแครอทครับ